เอาข้าวสารมาให้กินอยู่หลังไหนเนี่ยฮะอยู่หลังไหนของโยมอยู่ไหนเดี๋ยวจะให้ข้าวสารไปทานกันข้าวสารแจกครับใช่ครับโยมอยู่ไหนออไปอยู่กันกี่คนบ้านนี้โอ้บ้านยาวเลยเนี่ยอยู่กันเยอะไหมกี่คนนี่เป็นอะไรเป็นห้องเช่าหรือเป็นอะไรเป็นบ้านครับผมอ๋อคือเป็นบ้านหลังเดียวเองเหรอครับผมอ๋อกี่คนเดี๋ยวจะให้เข้าไปกินกันแล้วตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ที่บ้านได้ทำงานอะไรบ้างตอนนี้ที่บ้านตอนนี้ไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำค่ะอยู่กันกี่คนไม่ทำมีเด็กด้วยหลายคนมีพ่อใหญ่ติดเตียงด้วยจ้ะสามครอบครัวสี่ครอบครัวสี่ครอบครัวค่ะเอาข้ามาสัก8ลูกไป8ลูกไหนขอดูคนป่วยหน่อยนี่ค่ะพี่ปูมันติดไม่ได้อ่ะแล้วแม่เข้าไปหูเด็กบานเลยโอ้สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนเอาข้ามา10ลูกกัน10ลูกไปเดี๋ยวไม่พอกันโอ้เป็นอะไรเห็นว่าป่วยเหรอแบบตอนนั้นป่วยค่ะผ่าสมองแล้วผ่าแล้วก็มาติดเตียงอายุเท่าไหร่แล้ว89แล้วค่ะ89 89ป่วยมานานหรือยังตอนนี้ตกงานหมดเลยมาอยู่ไม่ได้ทำไรกันค่ะโอ้โหหลายชีวิตเลยเยอะเอาแล้วเงินได้อะไรบ้างไม่ได้ค่าเยียวยาถึงมาบ้างไหมที่ว่าคนละ 5,000 นี่ได้กันบ้างถึงเป็นบางคนนะบางคนนะผ่าสมองผ่าสมองติดเตียงขึ้นเรื่องรองการค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวทั้งหมดเป็น4ครอบครัวใช่ไหมเดี๋ยวให้ครอบครัวละ1,000ไปช่วงตกงานไปเอาไปคนละ1,000ไปแบ่งกันนะ4ครอบครัวเพราะมีเด็กด้วยเด็กพี่เอาวันนี้ข้ากับลูกเอาไปให้ครอบครัวละ1,000แม่ครับให้แม่รับเอาให้แม่รับให้ครอบครัวละ1,000ไปแบ่งให้แม่รับให้ไป4,000เอามีเด็กมาเดี๋ยวให้เด็กคนละ200มาลูกมากี่คนเด็กมาได้เด็กค่ะไปให้เด็กคนละ200เอามาลูกรับไปรับตาสวัสดีค่ะก่อนหนูสวัสดีค่ะสวยเลยลูกเอารับไปเอาดิ้งมาามารับไปลูกรับไปเอาไปก็300นี่300โตขึ้นหน่อยเอาไปเรียบร้อยนะเอาไปเมื่อกี้ข้าวได้อย่าง10ลูกนะเราเอาไปกินนะ10ลูกอยู่กัน10คนตกงานหมดเลยโยมสี่ครอบครัวเขาคงแปลกใจมาจากไหนอยู่ลงมาเอาข้าวสารมาให้50กิโลเงินอีกเกือบ 5,000 ก็4อีกครอบครัวก็ 4,000 เด็ก302คน600เด็กเล็กอีกคนละ200อีกกี่คน 5,000 กว่านะอาจารย์อยู่ประมาณช่วงตกงานช่วงเอ้ย
่วงตกงานตรงนี้คือไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของแต่ละคนประสบอะไรอยู่เราต้องลงมาเองและเจอเองโดยบังเอิญกันเองก็ได้แก้ไขกันไปก่อนก็บอกตมาบอกว่าช่วยคนนึงได้ก็คือลดไปคนนึงไม่ได้หมายว่าต้องได้ช่วยหมดแต่ว่าช่วยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นกี่ข้าวสาร50กิโลก็เห็นข้าวสารเขาก็ยิ้มกันได้กินข้าวอย่างดีด้วยข้าวหอมมะลิรุ่นพรีเมียมอีกเนี่ยยามตกทุกข์ได้ยากยามตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องผ่านไปอดทนลำบากหรือว่ายากเราก็ต้องฝ่ามันไปอยู่ไม่มีอะไรที่สบายไปทุกอย่างและทุกเรื่องและทุกเวลานะฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาอย่ารีบทำหน้าบูดหน้างอนหน้าเนี่ยโยมดูคนนี้ขามันเป็นอัมพฤกษ์ยังวิ่งเลยเนี่ยดูดิวิ่งกระยกเนี่ยดูสิคนถ้าไม่ยอมสักอย่างแต่ถ้าคนยอมโอ๊ยไม่ได้ยิ่งมีปัญหายิ่งมีปัญหาเนี่ยแหละชีวิตอย่าไปเข้าใจว่าเราต้องผ่านไปสรุปอย่างนี้นะความหมายคำเดียวคือถ้าไม่สู้เราก็ไม่รอดและสู้ก็ต้องไปแข่งกันอีกว่าต้องการคำว่าชัยชนะก็ต้องแข่งแต่ถ้าสู้ชีวิตเพื่อปากท้องไม่ต้องแข่งแค่ขยันก็อยู่รอดนี่คือจุดเข้ามาโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกลับแล้วไม่ใช่กลับเลยแคมป์งานจริงๆพอสังเกตเขาพุ่งถูกหน่อยเนี่ยแม่พักงานดูแล้วไม่ใช่ไหมคุณบอกแล้วประสบการณ์ที่คุณมองพอเย็นเลิกงานมาแล้วลดงานซอยไหนมันก็ไปนะก็เมื่อกี้จุดที่จะแวะเมื่อกี้ลงมาเห็นแล้วก็ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปว่ายังมีผู้เดือดร้อนกว่านี้ที่จะควรจะช่วยเหลือเวลานี้อยู่เมื่อกี้ได้เห็นที่แรกไปเรามองเป็นที่พักเป็นเพิงแต่พอตกเย็นก็น่าจะเป็นแคมป์เป็นแคมป์ของคนงานที่กลับมาก็ดูแล้วก็ไม่เงียบเหงาเขามีงานทำแล้วก็ดูงี้ก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ให้โยมลองดูเมื่อกี้นะอยู่บ้านเดียวกันมารวมกัน10คนว่าตกงานตรงนี้บ้านใหญ่ต้องรีบเข้าไปใช่ก็ใช่ก็
็เดี๋ยวกลับเขาไม่ใช่ใช่ไหมเขาเขียนว่าชุมชนครับอยู่บนกระแบนชุมชนเดี๋ยวกำลังดูช่วงต้นๆอาจจะเดี๋ยวบ้านอาจจะพอมีฐานะก่อนเดี๋ยวดูข้างในก่อนเดี๋ยวดูบอกคิดที่เลือกได้ก็ไม่มีใครอยากจะไปเลือกอยู่สุดซอยใช่ไหมโยมหรือไปอยู่หลังเขาเงี้ยแต่ว่าคิดที่เลือกไม่ได้ขอให้มีที่ตรงไหนก็เอาละก็เหมือนชุมชนแออัดที่อยู่ในกรุงเทพยกไปไหมรู้อยู่ว่าแออัดแต่ก็ต้องไปอัดกันอยู่ตรงนั้นฟังว่าแอร์มันเย็นเนี่ยแต่ว่าพออัดเข้าไปนี่มันไม่ใช่แอร์เย็นนะโยมแออัดแออัดยัดเยียดมันก็ลำบากของแต่ว่าเขาเลือกได้ไหมล่ะถ้าเลือกได้แม้แต่เรียนหนังสือก็ยังเลือกใช่ไหมออดมีอ่ะชุมชนก็ได้ใช่ถ้าเลือกได้นะโยมคิดว่าชีวิตพวกเราจะเลือกดีกว่านี้ไหมแต่ถ้าเลือกไม่ได้มีรองเท้าแตะคู่หนึ่งโยมเดินเท้าเปล่ามาอ้าวนี่ยังล้มเลยดูคนงานเดี๋ยวหัวเกือบทิ่มเมื่อกี้ช่วงนี้อย่าเพิ่งป่วยอย่าเพิ่งเจ็บเลยเหตุการณ์ยังไม่ปกติโยมพยายามดื่มน้ำบ่อยๆนะแต่ว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องดื่มเยอะทีเดียวจิบ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 ไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิบจิบไปเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเกิดความร้อนร้อนในอะไรมันจะทำให้ตับร้อนอย่าให้ร้อนต่อมาก็จิบน้ำไปเหมือนกันจิบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนนี้ออกมาสู่เส้นทางถนนใหญ่เดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งก่อนวันนี้ก็ยังมีเวลาที่จะสร้างกรรมดีอยู่นะวันนี้ชีวิตที่เลือกได้ต่อมาก็เลือกสิ่งที่ควรทำก็ทุกอย่างคำว่าพร้อมเลยมันไม่มีมันต้องเกิดจากการขวนขวายมันต้องมีใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานเมื่อกี้โยมเห็นบ้านหลังที่จะมาเข้าไปนะเป็นสภาพของคนตกงานสิบคนมีคนป่วยอยู่ผ่าสมองต้องดูแลคนป่วยมีเด็กแต่ทุกอย่างมันหยุดพร้อมกันอันตรายนะมันคือไม่ได้หยุดไปทีละอย่างมัน
หยุดพร้อมกันเลยนี่ไงหยุดพร้อมกันเออนี่เอาเข้าให้เขานี่รถซาเล้งจอดกำลังล้างถังขยะบอกเอาเรียกว่าข้าไปลงไปเอาข้าไปเอาข้าไปกินเอาสามลูกก็ได้ก็ไปสามลูกเลยไปสามลูกเลยไปเออเนี่ยมันก็ไม่ต้องถามว่าลำบากไหมนะโยมเพราะกำลังล้างถังขยะอยู่ริมทางเนี่ยเนี่ยได้ข้าวไป15กิโลก็บรรเทาค่าใช้จ่ายไปในอีกระดับนึงโยมคำว่าไม่มีเงินร้อยเงินพันสำหรับตอนที่ไม่มีลองคำว่าเศรษฐีลองตกอับดูสิแล้วจะรู้ว่ารองเท้าแตะลื่อก็ต้องใส่ถ้าลื่อไม่ใส่ลื่อก็ไม่มีลื่อจะใส่ไหมลื่อจะบอกว่ายี่ห้ออะไรเขาไม่ได้สนหรอกไม่สนอีกเลาะริมคลองไปเพราะยังไม่ใช่หรอกไปยังไม่ใช่ไปหาเรียบๆเนี่ยมาด้วยมาก็ศึกษาธรรมะที่กำลังสอนให้เข้าถึงว่าความจริงของมนุษย์อยู่ตรงไหนกันแน่และสิ่งที่จอมปลอมมันคืออะไรแต่มาก็เชื่อว่าโยมก็เริ่มที่จะมองเห็นอะไรเหมือนอาตมาที่เราทำมาร่วม20วันก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นระหว่างชีวิตจริงที่เลี้ยงไม่ยากกับสิ่งจอมปลอมที่ทำให้เราลำบากอยู่ทุกวันนี้ลองไปตักไปตวงไปชั่งดูโยมฟังให้ดีนะคำต่อจากนี้ไป1อิ่ม100 1อิ่ม 1,000 1อิ่ม 10,000หนึ่งอิ่มหนึ่งแสนก็อิ่มเหมือนกันเริ่มจากหนึ่งอิ่มหนึ่งร้อยจนถึงราคาที่เป็นหมื่นเป็นแสนมื้อหนึ่งท้องเรามีแค่ไหนถ้าคำว่ากินไม่เกินจานพูนพูนเราก็อิ่มแล้วกินน้ำเข้าไปจบแล้วหรือมีของวันสักถ้วยก็ได้100ข้าวจานของหวานถ้วยน้ำขวดหนึ่งกินไม่หมดก็ต้องถือขึ้นรถไปด้วยเอาไว้กินต่อเพราะมันยังกินได้ไม่ใช่ของที่ต้องทิ้งหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนอิ่มนั่นคือชีวิตส่วนจะบอกว่าสถานที่ยังไงรสชาติยังไงตกแต่งยังไงสีสันยังไงถ้วยจานขนาดไหนบรรยากาศยังไงเมื่อวานตมาให้ลูกศิษย์
้าหน้าที่คนงาน8คนกินอาหารเที่ยงอยู่ริมทางพอดีเขาขายข้าวเหนียวไก่ทั้งหมด200กว่าบาทแต่มาบอกให้ครบ300ยังใส่ถุงกลับมาอีกหลายชิ้นชิ้นละ10บาทข้าวเหนียวที่นี่ขายถุงละ5บาท8คนนะฟังไม่ผิดนะแล้วยังใส่ถุงกลับไปอีก4-5ไม้ไก่ไม้ละ10บาทที่นี่เขาขายกันที่ต่างจังหวัดที่ไปเมื่อวานเงิน300ยังได้กินเสร็จแล้วได้เอาไปฝากหรือไปกินต่ออีกมื้อต่อไป8คนนะนี่คืออะไรชีวิตจริงไงแต่ถ้าชีวิตเราปรุงแต่งในการกินก็โอ้โหมันจะต้องรู้มีบรรยากาศมีอะไรอีกเยอะแยะเป็นเพลงเป็นดนตรีเป็นความเมาอะไรเข้ามาอีกกันแล้วแต่ว่ายืนยันว่านั่นไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนี่ไงโยมต่อมาก็เลยอยู่บนรถเรียนเพจต่อมาเมื่อวานจะมาเกือบไม่ต้องพูดถึงก็ได้ใช้คนนั้นกินกล้วยไป2ลูกแล้วก็ดื่มน้ำฉันน้ำไปก็จบเสร็จภายในไม่ถึง2นาทีเสร็จแล้วกล้วยไม่ได้เรื่องเยอะเห็นไหมจบอยู่ที่จิตเราไงว่าเราวางจิตเราแบบไม่ต้องไปนี่ดูด้านหลังนี่กำลังเข้าซอยมาผ่านถนนอีกโอขึ้นไปดูตรงขึ้นไปแต่วันนี้2-3วันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะโยมไอร้อนเยอะมากแต่ไม่เป็นไรบุญช่วยเราอยู่ใจไปดูก่อนไปก่อนไปก่อนดูลึกๆก็คล้ายๆของคูบาเนี่ยไปก่อนอยู่สระบุรีมาหลายปีแต่ไม่เคยเวียน
ือวัดเหรอเนี่ยพาโยมมาเที่ยววัดนะโยมเมื่อวานวิสาขะไม่ได้มาวัดกันเยอะผ่านวัดอยู่พระยังใส่แมสโยมอยู่ในวัดวัดเชิงขาค่ะเชิงเขานี่วัดเชิงเขาบ้านเช่าเป็นแถวโอเคไปคงหมดมือนี้ใช่ไหมหมดหรือยังคิดว่าหมดไม่หมดนะทุกคนหมดไม่หมดหรอกแต่เราที่อยู่หลังวัดเรามีอะไรบ้างแถวเอาละเดี๋ยวจะมาตอนนี้ของเราอยู่ในตำแหน่งกำลังดูยังไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เราจะลงไปชุมชนเชิงเขา